วันนี้จะมาแนะนำการละเล่นเด็กไทยสมัยเด็กๆคุณครูเล่นหมากเก็บคุณครูจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูเนี่ยมันก็จะวางกระจายแบบนี้อันนี้เป็นยางลบนะลูกมันจะมีทั้งหมด5เม็ดแล้วครูก็โยนรับเนี่ยอุ้ยโดนเลยอ้าวโยนแล้วก็หยิบโยนแล้วก็หยิบเฮ้ยเอ้ยเกือบแล้วอ่ะเอาพี่เดียวมาโยนแล้วเก็บเฮ้ยอ้าวเอ้ยได้เลยเอ้ยโอ้เอาปมมือให้พี่เดียวหน่อยเก่งมากเลยลองเล่นมาเก็บเอ้าโอ้ย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 เกือบการเล่นเด็กไทยเล่นมาเก็บอ่ะเอ้ยหยิบไม่ทันยังลูกยังอะไรเนี่ยโยนไปอะไรเนี่ยเอ้ย2-3เอ้ยเกือบไปแล้วเกือบรับได้อ่ะรับสิเอ้ยโยนถุงอันนี้นิดนึงลูก1-2-3อ้าวโยนถุงอันนี้นิดนึง1-2-3เอ้ยเดี๋ยวต้องไปฝึกฝนนะลูกนะเอ้ยเอ้าโยนแล้วหยิบเออ1-2เอาไหนเอ้ยเดี๋ยวไปฝึกฝนนะคะมากโอเคเก็บเอ้ยรับให้ทันรับให้ไวอันนี้คือเรียกการละเล่นหมากเก็บนะหมากเก็บการละเล่นเด็กไทยฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะคะการละเล่นเด็กไทยหมากเก็บจะทำอะไรเล่นหมากเก็บเล่นเป็นเหรอเล่นเป็นทำได้เฮ้ยลูกของทำอะไรทำไม่เป็นโยนแล้วก็นับแต่ยังเล่นไม่ได้แกจะหมดแล้วเล่นอะไรบ้างพี่เฮียงลอยกาลมเฮ้ยพี่ดิวเก็บได้หมดอันนี้ตากล้องใช่ไหมใช่อะไรเพื่อนคะปลาปลาอะไรกันคะอ๋อเล่นปลาลูกโป่งค่ะปลาลูกโป่งทำอะไรกันลูกโป่งอันนี้เล่นอะไรกันคะเนี่ยว้าสวยจังเลยไปถ่ายตรงนู้นนั่งถ่ายตรงนี้กลัวมันตก